กองทัพอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนค่ะขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสก็ได้หารือกับอิหร่านและเตือนว่าสงครามนั้นอาจจะยกระดับสู่ระดับภูมิภาคคุณณัฐฐากมลวทินคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะคะโดยขอให้ประเมินสถานการณ์จากการโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก่อนค่ะตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางการก่อการร้ายหรือว่าความรุนแรงที่น่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์คะอาจารย์ขณะนี้จริงๆก็มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างแล้วนะครับของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ต่อต้านอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่าหลายประเทศก็ยังเป็นกังวลอยู่กับบทบาทของอิหร่านบทบาทของกลุ่มกำลังที่ติดอาวุธนะครับที่หลายฝ่ายเชื่อว่าสนับสนุนโดยบางชาติในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการทำลายความเข้มแข็งทำลายที่มั่นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิทธิในการป้องกันตนเองนะครับแต่ว่าใช่ครับปฏิบัติการของหลายกลุ่มขนาดนี้ในหลายประเทศเนี่ยถูกเฝ้าจับตาดูเป็นพิเศษนะครับมีการยกระดับการเฝ้าระวังในหลายประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับก็มีการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวโดยอิสระของกลุ่มที่อาจจะสมทบนะครับในการจับโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐอย่างที่เราเห็นในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ก็ต้องถือว่ายังประมาทไม่ได้นะครับอาจารย์คะถ้าจะเปรียบเทียบอย่างที่อิสราเอลบอกว่าเหตุการณ์ที่เขาถูกฮามาสโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมเปรียบเสมือนเหตุการณ์11กันยายนทั้งโลกเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรคะทั้งสหรัฐทั้งอิสราเอลเองรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐควรที่จะเรียนรู้อะไรกับการวางจุดยืนวางสมดุลในเหตุการณ์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสคะจริงๆเรื่องการก่อการร้ายนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมาจากความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกันในการเจรจาอำนาจในการต่อรองนะครับความเรียบความเป็นธรรมในหลายรูปแบบนะครับแล้วก็อ่อนแอกว่าแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่เราเรียกว่าอสมมาตรในการโจมตีเพื่อกดดันให้อีกฝ่ายหันกลับมาเจรจาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากสหรัฐและพันธมิตรก็คือว่าการใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กำลังเป็นเวลานานเกินไปรวมทั้งกรณีอิสราเอลด้วยเนี่ยจะมีผลมุมลบหรือมุมกลับสะท้อนกลับในรูปแบบที่อาจจะไม่ดีอย่างที่เราเห็นนะครับการที่กดดันกลุ่มปาเลสไตน์จะไม่มีทางออกก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข้ออ้างในการทำร้ายพลเรือนก็ตามนะครับแล้วก็ทางฮามาสก็ถูกประณามถูกโดดเดี่ยวเยอะกว่าที่คาดแต่ว่าการกดดันการใช้กำลังการเข้าไปปราบปรามโดยไม่มีทางออกอื่นโดยเฉพาะการเจรจาที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นทำให้เกิดการก่อการร้ายขยายตัวไปทั่วโลกนั่นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองคือศักยภาพของกลุ่มก่อการร้ายหรือก่อความไม่สงบสมัยใหม่สามารถที่จะใช้ระบบไซเบอร์นะครับสามารถใช้ระบบเครื่องบินขนาดเล็กไม่มีคนขับอย่างเช่นโดรนและอื่นๆนะครับโจมตีกองกำลังที่ถือว่าเข้มแข็งได้ไม่ยากนะครับแล้วเราก็เห็นความสูญเสียมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องไปคิดหาทางแก้ปัญหานะครับอาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้คุยกับนักเขียนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองชาวอิสราเอลเป็นนักข่าวด้วยนะคะได้เขียนบทความว่ากำลังเป็นการต่อสู้ระหว่างโลกเสรีกับขบวนการยิฮาดจากกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบุลเลาะห์กลุ่ม IS ก็อาจจะมาผนึกกำลังแล้วก็ต่อสู้กันในระดับโลกเพื่อจะสู้กับโลกเสรีแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงในหลายๆพื้นที่ค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรคะคงไม่ง่ายนะครับแต่ว่าแน่นอนนั่นจะเป็นฉากทัพที่เชื่อตัวที่สุดว่ากลุ่มเหล่านี้จะรวมพลังกันได้แต่ว่าเรื่องด้วยการแตกต่างทางด้านนิกายทางด้านแนวความคิดนะครับทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านชาติพันธุ์นะครับไม่เคยมีเอกภาพมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับแม้แต่ฮามาสเองนักข่าวก็ทราบว่ายังแตกออกเป็นหลายฝ่ายทั้งฝ่ายทาบีอับบาสแล้วก็กลุ่มกองกำลังรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ยังรวมกันไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มฮูติกลุ่มอื่นอีกหลายสิบกลุ่มนะครับที่ก็ขัดแย้งกันแล้วก็มีหลายชาติอาหรับที่เผชิญหน้ากันอยู่แล้วสนับสนุนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการรวมพลังกันโดยร่วมการปฏิบัติการเนี่ยคงทำได้ยากแต่การปฏิบัติการไปในทางเดียวกันเพื่อโจมตีอิสราเอลและพันธมิตรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ง่ายและอาจจะเห็นภาพนั้นว่าต่างคนต่างโจมตีอิสราเอลคนละทิศคนละทางนะครับแล้วก็ค
นละแบบนะครับอันนั้นจะทำให้สถานการณ์อาจจะดูแลยากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันทางนานาชาติทางตะวันตกโดยเฉพาะพลเรือนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ตื่นตระหนกต่อการทำทารุณโหดร้ายของทางฝ่ายฮามาสแล้วก็ตื่นตระหนกต่อการใช้กำลังของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีพลังขับเคลื่อนในกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรงนี้นะครับกดดันทั้งสองฝ่ายนะครับรวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายอีกหลายฝ่ายนะครับยุติการกระทำต่อพลเรือนแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จะพูดได้ว่าพลเรือนสามารถเห็นภาพการต่อสู้อันโหดร้ายที่สุดนะครับหลังสงครามโลกที่สองหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของหลายกรณีส่งตรงเข้ามายังเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่โดยที่ไม่มีการกลั่นกรองข้อเท็จจริงต่างๆอาจจะสับสนแต่ว่าภาพความทารุณเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านแม้จะชาวอิสราเอลเองในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาที่ไปยึดตึกของรัฐบาลกลางแล้วยังที่ยุโรปอีกหลายประเทศนะครับก็ต่อต้านรัฐบาลตัวเองต้องการให้ยุติการใช้กำลังนะครับยุติการกดดันชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ชาวปาเลสไตน์และชาติอาหรับอาจจะเสียงอ่อนกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างมีความแตกแยกชัดเจนนะครับยกตัวอย่างบทบาทของอียิปต์จอร์แดนซาอุดิอาระเบียก็แตกต่างจากบทบาทของอิหร่านนะครับ UAE และประเทศอื่นๆที่สำคัญนะครับก็แตกต่างเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดนะครับว่าขณะเนี้ยใช่ครับมันก็อาจจะกระจายไปในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าความพยายามในการที่จะกดดันแล้วก็ปิดล้อมแล้วก็ลดระดับการก่อการร้ายก็มีอยู่แต่ประมาทไม่ได้นะครับอาจารย์เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระดับภูมิภาคหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะความเสี่ยงแล้วจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรคะก็มีอยู่ 2-3 อย่างนะครับแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลกระทบระยะสั้นเรื่องพลังงานเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคก็กระทบอย่างที่เราเห็นนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มประเทศโดยเฉพาะกับประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านของเราในอาเซียนก็ชัดเจนนะครับระยะกลางก็ใช่ครับการประทุขึ้นมาของกลุ่มเหล่านี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศขณะนี้ยกระดับแล้วก็ป้องกันภัยป้องกันเหตุร้ายนะครับเขามีกลุ่มเคลื่อนไหวหลายประเทศจริงๆมากกว่าเราอีกนะครับยกตัวอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาแม้แต่สิงคโปร์ที่ว่าปลอดภัยก็มีกองกำลังหัวรุนแรงแบบสุดโต่งเช่นเจมายสลามียาในช่วงหลายปีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีความพยายามที่จะโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงเห็นการประทุขึ้นมาในประเทศอาเซียนบางประเทศนะครับคู่ขนานไปกับความขัดแย้งแล้วก็การใช้กำลังที่รุนแรงขึ้นในประเทศเมียนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทับซ้อนระยะยาวการเมืองระหว่างประเทศจุดยืนของหลายประเทศอาจจะแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาอีกปัญหาในอาเซียนนะครับจุดยืนของมาเลเซียในความใกล้ชิดกับฮามาสนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกับจุดยืนของประเทศไทยนะครับจุดยืนของสิงคโปร์นะครับจุดยืนของอินโดนีเซียที่พยายามรักษาบทบาทในโลกอาหรับก็อาจจะแตกต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับและประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มเวียดนามลาวกัมพูชาซึ่งใกล้ชิดกับทางจีนนะครับซึ่งขณะนี้จีนก็ไม่อยากจะเห็นความรุนแรงแล้วก็การขยายตัวบานปลายไปเป็นสงครามเพราะว่าจะกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนเพราะฉะนั้นซับซ้อนขึ้นเยอะครับถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็ยืดเยื้อความขัดแย้งในอาเซียนในรูปแบบทางการเมืองในรูปแบบของกลุ่มกองกำลังที่อาจจะใช้บางประเทศโจมตีนะครับข้ามพรมแดนก็อาจจะมีขึ้นนะครับกรณีฮัมบารีนี่เป็นชัดเจนนะครับมันเคลื่อนไหวอยู่ในไทยแล้วไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับเราถ้าเราไม่ระวังครับ